เมื่อวันที่8กรกฎาคม2567ที่เรือนจำกลางเชียงรายตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานในพิธีเปิดร้านหับเผยคาเฟ่บายกลางเชียงรายเพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษภายใต้แนวคิดสร้างคนสร้างโอกาสสร้างอาชีพคืนคนดีสู่สังคมโดยนายพัชพงษ์ใจคล่องแคล่วผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงรายได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีว่าร้านหับเผยคาเฟ่เป็นรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ต้องโทษได้มีโอกาสที่จะปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนได้รับการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสุจริตภายหลังจากการพ้นโทษทั้งนี้นอกจากร้านหับเผยคาเฟ่ที่บริการกาแฟและเบเกอรี่แล้วยังมีสินค้าอีกหลากหลายชนิดที่เป็นฝีมือของผู้ต้องขังไม่ว่าจะเป็นสินค้าข้าวของเครื่องใช้ของที่ระลึกตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ภาพวาดเรือนจำกลางจังหวัดเชียงรายจึงขอเชิญชวนประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการตลอดจนนักท่องเที่ยวได้แวะเยี่ยมเยือนหับเผยคาเฟ่เพื่อเป็นการสนับสนุนงานสนับสนุนอาชีพและเป็นการคืนคนดีสู่สังคม